สวัสดีค่ะแฟนๆช่องเดลกอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารราคาทองคำมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะราคาทองวันนี้19กันยายน2567ล่าสุดปรับ6ครั้งแล้วสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่19กันยายน2567เปิดตลาดคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดในครั้งที่1โดยทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 39,719 บาทจุด20สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 41,050 บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 44,50 บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ 45,50 บาทค่ะโดยในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนโดยในครั้งที่2ปรับลง50บาทครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับลง50บาทครั้งที่5ปรับขึ้น50บาทและครั้งที่6ปรับขึ้นอีก50บาทค่ะส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 39,764 บาทจุด68สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 41,100 ค่ะส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 4,500 บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ 4,600 บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ 2,589 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ